ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษร on learn กับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.6นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วเดี๋ยวไปดูหนังสือของอจทคณิตศาสตร์ป.6เล่ม1กันเลยค่ะครั้งที่แล้วครูบิวสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างนะเราเรียนเรื่องของเศษส่วนการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละซึ่งเราได้เรียนการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละไปแล้วและครั้งที่แล้วครูบิวสอนเกี่ยวกับการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละซึ่งเป็นในส่วนของการบวกการลบของเศษส่วนซึ่งวันนี้เราจะเริ่มเรียนการบวกการลบจำนวนคละตั้งแต่หน้าที่53เป็นต้นไปนะคะแต่เดี๋ยวเรากลับไปทบทวนการบวกและการลบเศษส่วนกันก่อนดีกว่าค่ะการบวกการลบเศษส่วนเราต้องทำยังไงก่อนนะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยการหาครณก่อนแล้วจากนั้นค่อยทำการบวกการลบตามที่โจทย์กำหนดให้เลยซึ่งวันนี้ครูบิวจะสอนเกี่ยวกับการบวกการลบจำนวนคละจะเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเขาบอกว่านนรับประทานพิซซ่า1เศษ1ส่วน4ถาดก็จะได้1ถาดเต็มๆกับพิซซ่า1ใน4ชิ้นใช่ไหมคะตรงนี้เขาบอกอีกว่านาทีรับประทานพิซซ่า2เศษ2ส่วน3ถาดก็จะได้พิซซ่า2ถาดเต็มๆและพิซซ่า2ใน3ชิ้นครูถามว่าเมื่อนำพิซซ่าที่ทั้ง2คนรับประทานมารวมกันจะได้พิซซ่าเต็มถาดกี่ถาดคะนำมารวมกันก็คือการบวกกันนั่นเองจะได้เต็มถาดกี่ถาดเอ่ยได้กี่ถาดคะติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กนักเรียนตอบว่าได้3ถาดค่ะได้3ถาดยังไงได้1ถาด2ถาด3ถาดซึ่งตรงนี้1ใน4ชิ้นกับ2ส่วน2ใน3ชิ้นเมื่อนำมาบวกกันแล้วจะยังไม่เต็มถาดก็จะต้องตอบว่า3ถาดนั่นเองต่อไปครูถามอีกว่าพิซซ่าที่เหลือนำมารวมกันได้อย่างไรคะพิซซ่าที่เหลือตรงนี้ก็คือ1ใน4ชิ้นและ2ใน3ชิ้น2ใน3ชิ้นนำมารวมกันยังไงคะเด็กๆครั้งที่แล้วครูสอนไปแล้วนำมารวมกันเราก็ต้องหาโครนอของตัวส่วนก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาทำการบวกกันนั่นเองค่ะทำยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะนนรับประทานพิซซ่า1เศษ1ส่วน4ถาดณทีรับประทานพิซซ่า2เศษ2ส่วน3ถาดเราก็จะได้ตรงนี้1เศษ1ส่วน4เมื่อเขียนเราก็จะได้1บวกกับเศษ1ส่วน4นั่นเองเช่นกัน2เศษ2ส่วน3เมื่อนำมาเขียนเราก็จะได้เท่ากับ2บวกกับเศษ2ส่วน3จากนั้นทำยังไงต่อคะเราก็นำจำนวนเต็มมาทำการบวกกันก่อนและนำตัวที่เป็นเศษส่วนมาบวกกันซึ่งเศษส่วนมีตัวส่วนที่เท่ากันไหมคะมีตัวส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็ต้องทำการหาครณของตัวส่วนก่อนซึ่งครณของ4และ3ได้เท่ากับ12เราก็ต้องทำเศษส่วนตรงนี้ให้มีตัวส่วนเท่ากับ12นั่นเองแต่1กับ2บวกกันได้เลยไหมคะบวกกันได้เลย1บวก2ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ3เช่นกันเศษ1ส่วน4เมื่อกี้ครูบอกว่าต้องทำส่วนให้เท่ากับ
12ก็นำเลข3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเศษ2ส่วน3 3คูณ4ได้เท่ากับ12ก็นำ4ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ออกมาเป็น3บวกกับ3ส่วน12บวกกับ8ส่วน12ซึ่งตรงนี้มีส่วน12เท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกันนำตัวเศษมาบวกกัน3บวก8ได้เท่ากับ11ข้อนี้ก็จะตอบเป็น3เศษ11ส่วน12นั่นเองก็จะได้ว่าทั้ง2คนรับประทานพิซซ่ารวมกันได้ทั้งหมด3เศษ11ส่วน12ถาดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในหนังสือบ้างดีกว่าหน้าที่53นะคะเขาบอกว่าพิจารณา1เศษ1ส่วน3บวกกับ1เศษ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่เช่นการเวลาเราเขียนออกมาเป็นรูปภาพใช่ไหมคะ1เศษ1ส่วน3ก็จะเป็น1รูปเต็มๆและอีกอันก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่แรงเงาแค่1ส่วนส่วน1เศษ1ส่วน2ก็จะเป็น1รูปเต็มๆและอีกอันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนแต่แรงเงาแค่1ส่วนแต่ส่วน3กับส่วน2มีส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็ต้องแบ่งรูปภาพให้มีส่วนที่เท่ากันซึ่งแบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันตรงนี้เศษ1ส่วน3แบ่งเป็น6ส่วนก็จะได้ออกมาเป็น2ส่วน6ตรงนี้เศษ1ส่วน2พอแบ่งออกมาเป็น6ส่วนปุ๊บเราก็จะได้เป็น3ส่วน6เมื่อนำมารวมกันนะตรงนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆตรงนี้เป็นสีแซดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียว1อันเต็มๆและสีแซดหรือว่าสีส้ม1อันเต็มๆแล้วก็นำตรงนี้2ส่วน6 2ส่วนที่แรงเงานำมารวมกับ3ส่วนที่แรงเงาเราก็จะได้เป็น2อันเต็มๆก็จะออกมาเป็น2และตรงนี้เมื่อดูส่วนที่แรงเงาก็จะได้ทั้งหมด5ส่วนจาก6ส่วนข้อนี้ก็จะตอบเป็น2เศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะเช่นกันเราสามารถทำได้อีก1วิธีก็คือการหาครน.ของ3และ2ซึ่งได้เท่ากับ6เราก็ทำตัวส่วนให้เท่ากับ6ให้เท่ากันทำไงนะ1เศษ1ส่วน3บวกกับ1เศษ1ส่วน2เหมือนเมื่อกี้เลยครูบอกว่าให้แยกจำนวนเต็มกับเศษส่วน1เศษ1ส่วน3ก็จะได้เป็น1บวกกับ1ส่วน3ส่วน1เศษ1ส่วน2เราก็จะได้เป็น1บวกกับอีก1ส่วน2จากนั้นเราก็นำจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มแยกกันแล้วก็จะเป็นเศษส่วนบวกกับเศษส่วนซึ่งเราได้แล้วครน.ของทั้ง2ตัวเท่ากับ6เราก็ต้องทำเศษส่วนให้เท่ากับ6ทั้ง2ตัว1ส่วน3 3คูณ2ได้เท่ากับ6ก็นำ2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเช่นกัน1ส่วน2 2คูณ3ได้เท่ากับ6เราก็นำ3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ออกมาเป็น1บวก1ได้2ตรงนี้ก็จะได้เป็น2บวกกับ2ส่วน6บวกกับ3ส่วน6ก็จะได้ออกมาเป็น2บวกกับ5ส่วน6ก็จะตอบเป็น2เศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่7กันต่อดีกว่าตรงนี้มีบวก3ตัวแล้วเขาบอกว่าหาผลบวกของ2เศษ3ส่วน4บวก1เศษ1ส่วน5บวก1เศษ1ส่วน2เช่นการเวลาครูเขียนแยกใช่ไหมคะก็จะนำจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มแล้วก็นำเศษส่วนบวกกับเศษส่วนจำนวนเต็มข้างหน้าได้เป็น2บวก1บวก1ซึ่งเศษส่วนมีส่วนที่เท่ากันไหมคะมีส่วนที่ไม่เท่ากันพี่น้องฮูกบอกว่าครน.ของ
4 5และ2เท่ากับ20เราก็ต้องทำตัวส่วนทุกตัวให้เท่ากับ20เศษ3ส่วน4 4คูณ5ได้เท่ากับ20ก็นำ5ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเช่นกันส่วน5ตรงนี้จะได้เท่ากับ20ก็ต้องคูณ4ทั้งตัวเศษและตัวส่วนและตัวสุดท้าย1ส่วน2นะ2คูณ10ได้20ก็นำ10ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนข้างหน้าจำนวนเต็มบวกกัน2บวก1บวก1ก็ได้เท่ากับ4ตรงนี้เวลาคูณกันก็จะได้3คูณ5เท่ากับ15ตรงนี้ก็จะเป็น15ส่วน20 1คูณ4เท่ากับ4ก็จะเป็น4ส่วน20และตัวสุดท้าย1คูณ10ได้เท่ากับ10ก็จะเป็น10ส่วน20เมื่อนำมาบวกกันเราก็จะได้4บวกกับ29ส่วน20ซึ่ง29ส่วน20เป็นเศษเกินเราก็ต้องเขียนอยู่ในรูปของจำนวนคละก็จะได้เป็น1เศษ9ส่วนด้วย20เหมือนเดิมเราจะนำจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็ม4บวก1ได้5ข้อนี้ก็จะตอบเป็น5เศษ9ส่วน20นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าเมื่อกี้เป็นการนำพิซซ่ามารวมกันครั้งนี้เป็นอะไรนะเขาบอกว่านาทีซื้อพิซซ่ามา3ถาดนาทีและเพื่อนๆรับประทานพิซซ่าไป1เศษ5ส่วน8ถาดข้อนี้รับประทานไปแสดงว่าต้องไปทำอะไรคะต้องเอาไปลบเราก็จะได้พิซซ่าที่เหลือว่าเหลือเท่าไหร่นะไปดูกันเลยข้อนี้มีตัวส่วนที่เท่ากันไหมเอ่ยมีตัวส่วนที่ไม่เท่ากันเพราะว่าตัวตั้งเราคือ3ถาดลบด้วย1เศษ5ส่วน8เราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน3ส่วนเท่าไหร่คะน่ะถ้าเป็น3เต็มๆก็จะเป็น3ส่วน1ใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ต้องนำ8ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อทำตัวส่วนให้เท่ากับ8เหมือนอันข้างหลังน่ะก็จะได้เท่ากับ24ส่วน8ลบด้วย13ส่วน824ลบ13เหลือ11ข้อนี้ก็จะได้เป็น11ส่วน8แต่ตอบได้เลยไหมคะตอบยังไม่ได้เพราะว่าเป็นเศษเกินเราก็ต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็จะได้ออกมาเป็น1เศษ3ส่วน8ซึ่งไปดูวิธีที่2คิดยังไงนะวิธีที่2ก็คือเหมือนเดิมจดเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่เราจะทำการแยก3ตรงนี้3ตรงนี้ก็คือเท่ากับ2เศษ8ส่วน8ตรงนี้มีตัวส่วนที่เท่ากันแล้วเราจะเห็นว่าทั้ง2จำนวนนี้เป็นจำนวนคละเราก็จะนำจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มตรงนี้เป็นเลข2ตรงนี้เป็นเลข1ก็จะนำ2ลบกับ1แล้วบวกด้วยก็นำเศษส่วนมาทำการลบกันเพราะว่าเศษส่วนมีส่วนที่เท่ากันแล้ว2ลบ1เท่ากับ1 8ลบ5เท่ากับ3ตรงนี้ก็จะได้เป็น3ส่วน8 1บวกกับ3ส่วน8ก็จะได้เท่ากับ1เศษ3ส่วน8เช่นกันค่ะข้อนี้ก็จะตอบว่านาทีจะเหลือพิซซ่า1เศษ3ส่วน8ถาดนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในหนังสืออีกสักข้อหน้าที่54นะคะพิจารณา2เศษ3ส่วน4ลบด้วย1เศษ1ส่วน3เท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของรูปภาพตรงนี้2เศษ3ส่วน4ก็คือ2รูปเต็มๆและเศษ3ส่วน4ก็คือต้องแบ่งรูปออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแต่แรงเงาแค่3ส่วนแต่ตรงนี้เป็นส่วน4กับส่วน3เพราะฉะนั้นเราต้องทำส่วนให้เท่าๆกันก็คือแบ่งเป็น12ส่วนเท่าๆกันซึ่ง2เศษ3ส่วน4
เราจะได้เป็น2เศษ9ส่วน12และ1เศษ1ส่วน3เราจะได้เป็น1เศษ4ส่วน12 2ส่วน2ส่วนตรงนี้นะคะเขาลบออก1ส่วน1ส่วนใหญ่ๆก็ลบอันนี้ออกเช่นกันตรงนี้เป็น9ส่วน12ใช่ไหมคะตรงนี้เป็น4ส่วน12จากที่แรงเงา9ส่วนเราลบออก4ส่วนตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ5ส่วน2ส่วนลบ1ส่วนเมื่อกี้2ส่วนใหญ่ๆนะคะลบด้วย1ส่วนใหญ่ๆก็จะได้เท่ากับ1ข้อนี้ก็จะตอบ1เศษ5ส่วน12แต่ถ้าเขียนเป็นรูปภาพยุ่งยากเหมือนเดิมเราก็ทำการหาครนของ4และ3จะง่ายกว่าซึ่งได้เท่ากับ12ก็คือทำตัวส่วนให้เท่ากับ12เหมือนเดิมก็นำจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มตรงนี้แล้วก็นำเศษส่วนมาทำการลบกันก็จะได้เท่ากับ1เศษ5ส่วน12เช่นกันค่ะลองทำอีกสักข้อเขาบอกว่าหาผลลบของ2เศษ7ส่วน8ลบด้วย1เศษ1ส่วน3และลบด้วย5ส่วน6ข้อนี้เมื่อเราจะเห็นว่าตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องหาครนของตัวส่วนก่อนครนของ8 3และ6เท่ากับเท่าไหร่คะเดี๋ยวครูให้เวลาคิดTikTok จะได้เท่ากับครูหรือเปล่านะครนของ8 3และ6เท่ากับ24เราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับ24ทั้ง3ตัวเลย2เศษ7ส่วน8เวลาเราเขียนเราก็ครูเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะครูเขียนได้เท่ากับ23ส่วน8และ1เศษ1ส่วน3ก็เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินเช่นกันก็จะได้เป็น4ส่วน3และ5ส่วน6ก็เหมือนเดิมแล้วทำตัวส่วนให้เท่ากันก็คือเท่ากับ24ส่วน8เราก็ต้องนำ3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนส่วนนี้เป็นส่วน3เราก็นำ8ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเช่นการตัวสุดท้าย6คูณ4เท่ากับ24เราก็นำ4ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ออกมาเท่ากับ69ส่วน24ลบ32ส่วน24และลบด้วย20ส่วน24ได้เท่ากับ17ส่วน24ข้อนี้ก็จะตอบว่า17ส่วน24นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปลองทำสัก2ข้อเนาะการบวกและการลบหน้า55นะคะข้อแรกเขาบอกว่า2เศษ5ส่วน12บวกด้วยเศษ1ส่วน5มีตัวส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนตรงนี้ครูแยกเลข2ออกมานะคะเพราะว่าเป็นจำนวนเต็มเราจะต้องไม่ต้องทำเป็นจำนวนคละให้ยุ่งยากเนาะเช่นกันตัวข้างหลังเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนตรงนี้5ส่วน12ครูนำ5ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนส่วนของ1ส่วน5ครูก็นำ12ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเหมือนเดิมข้างหน้าก็จะได้ออกมาเป็นเลข2เหมือนเดิมนะคะ5คูณ5ได้เท่ากับ25 1คูณ12ได้เท่ากับ12ตรงนี้มีตัวส่วนที่เท่ากันเราก็สามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็จะเป็น2บวก37ส่วนด้วย60ข้อนี้ก็จะตอบเป็น2เศษ37ส่วนด้วย60นั่นเองเช่นกันข้อนี้เป็นการลบ6เศษ2ส่วน3ลบด้วย7ส่วน11ซึ่งมีส่วนที่ไม่เท่ากัน6เศษ2ส่วน3ครูทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เท่ากับ20ส่วน3ลบด้วย7ส่วนด้วย11ทำตัวส่วนให้เท่ากันครนของ3และ11ก็คือเท่าไหร่คะคือ33ตรงนี้20ส่วนด้วย3ครูนำ11ไปคูณทั้ง
ตัวเศษและตัวส่วนเช่นกัน7ส่วน11 11คูณ3ได้33ก็นำ3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ออกมาเป็น220ส่วน33ลบด้วย21ส่วน33ได้ออกมาเป็น199ส่วนด้วย33แต่เรายังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่า199ส่วน33เป็นเศษเกินก็ต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก่อนก็จะได้เท่ากับ6เศษ1ส่วน33นั่นเองค่ะงั้นเรามาสรุปการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละกันดีกว่าค่ะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาครน.ของตัวส่วนนั่นเองแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกหรือลบกันโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิมนั่นเองค่ะครูฝากเด็กๆกลับไปทำกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนหน้าที่56ด้วยนะคะและอย่าลืมกลับไปฝึกต่อในแบบฝึกหัดของคณิตศาสตร์อจท.ชั้นป.6เล่ม1นั่นเองค่ะคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากคณิตศาสตร์ง่ายกว่าที่คิดอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education